รมประชาสัมพันธ์หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนเชื่อมโยงภาพและเสียงในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นางสาววรัญญาเกตแก้ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์เป็นประธานประชุมเชื่อมโยงสัญญาณภาพเสียงและอินเทอร์เน็ตภายในศูนย์สื่อมวลชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุญเดชโดยได้มีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โดยเตรียมการทางด้านระบบเทคนิคสำหรับการหรือศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์เตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงสัญญา การถ่ายทอดทั้งของวิทยุและโทรทัศน์ตามจุดต่างๆที่กำหนดไว้การให้บริการภาพสำหรับสื่อมวลชนต่างประเทศซึ่งระบบได้เตรียมการไว้ทั้งหมดจะเริ่มใช้ได้ในวันที่1ตุลาคมนี้และหลังจากนั้นจะมีการทดสอบอย่างต่อเนื่อง <c oughs> เพื่อให้มั่นใจว่าจะเชื่อมโยงโครงขายภาพและเสียงได้ตลอดงานพระราชพิธี